น็อตวิสรุตสามีชมพู่อารยาโผล่คอมเมนต์ทันทีเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวสำหรับทายาทคนแรกของแพททิเซียโน้ตหลังคุณแม่แพทโพสต์ต้อนรับลูกสาวระบุว่าน้องเอลิเซียมาแล้วคะทุกคนป้าป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามิเลยหนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะต่อมาพบว่าน็อตวิสรุตสามีชมพู่อารยาโพคอมเมนต์ทันทีหลังแพททิเซียโน้ตที่ลูกสาวคนแรก